สวัสดีครับผมก็กลับมาพบกับ Channel My Pay Post กันอีกครั้งนึงนะครับผมก็กลับมาในครั้งนี้นะครับแล้วก็จะมารีวิวของอีกเช่นเคยนะครับหลังจากที่เราไม่ได้รีวิวกันมานานมากเลยนะครับก็จากครั้งที่แล้วตั้งแต่ตอนที่เรารีวิว Nintendo Switch ใช่ไหมครับในครั้งนี้นะครับเราก็กลับมารีวิวเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นอุปกรณ์เสริมนะครับของ PlayStation 4นะครับนั่นก็คือกรองไทโกะนั่นเองนะครับเพื่อนๆรู้จักกันไหมนะครับผมเห็นไหมนะครับซูมให้นะครับก็เพื่อนๆน่าจะเคยเห็นนะเจ้ากรองตัวนี้นะครับมันก็ถ้าหากว่าเห็นตามห้างนะครับมันจะเป็นกรองแบบอันใหญ่ๆอะครับที่เราก็ต้องมาเคาะๆใช่ไหมทีเนี้ยครับผมมันมีแบบเป็นจอยคอนโทรลเลอร์ด้วยคุณเอามาเล่นกับ PS4 นะครับผมก็ได้ออกมาเป็นกรองที่เราถืออยู่ในตอนนี้นะครับให้ดูอีกทีวันนี้เนี่ยเราจะมาแกะกล่องให้ดูเลยนะว่าเฮ้ยมันมีอะไรบ้างแล้วเป็นยังไงนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะเล่นโชว์ด้วยนะครับโอเคเรามาลองแกะกันเลยนะเนี่ยผมยังไม่ได้แกะเลยนะครับเนี่ยเห็นปะนะนี่นะครับผมโอ้โหเนี่ยให้ดูนะกล่องด้านหลังนะครับโอ้โหก็เรียกว่าน่าเล่นมากเลยนะครับเนี่ยนี่ลองดูหลายทางนะครับก็มันมาพร้อมกับเกมนะครับก็ถ้าหากว่าใครถ้าใครอยากลองเล่นดูก็ลองติดต่อตามร้านเกมทั่วไปแล้วฝากเขาสั่งดูได้นะครับสนุนราคาแล้วประมาณ 3,000 กว่าบาทนะครับพร้อมแผ่นนะแต่ถ้ากรองอย่างเดียวก็จะถูกกว่านั้นหน่อยเว้ยนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นแผ่นเกมที่เขาเรียกว่าไงที่มาพร้อมกับกรองนะครับก็ชื่อเกมว่าดัมเซชั่นนะครับไทโกโนะทาสึจินดัมเซชั่นนะฮะเห็นไหมเดี๋ยวผมจะแกะแผ่นให้ดูอีกทีแต่ขอแกะกรองก่อนโอ้ยยากกันครับนี่อันนี้เป็นไม้กองนะเห็นไหมนี่ไม้กองหรือป๊อกกี้เนี่ยคล้ายแลดูคล้ายๆป๊อกกี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นขาตั้งนะครับก็ได้แล้วนะครับนี่สำหรับกองไทโกะนะครับแล้วก็ไอ้ตรงนี้เราต้องไปต่อกับ PC อันนี้ก็เป็นกองนะฮะใช่มั้ยนี่นะครับในเกมนี้นะครับผมเวลาตีด้านข้างเนี่ยก็จะเหมือนกับตีขอบใช่ไหมแล้วก็ด้านในเป็นสีแดงด้านข้างก็เป็นสีฟ้าเนาะใช่ไหมเดี๋ยวกันนี่ใส่ได้เลยพอดีเลยเจ๋งเจ๋งดีเดี๋ยวเราเหลือแกะแผ่นให้ดูนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็แกะเสร็จแล้วนะครับผมจะมาดูกันว่าด้านในมีอะไรบ้างนะครับนี่ด้านในนะครับนี่นะผมยังไม่เห็นเลยก็จะมีโปรดักต์โค้ดของโปรดักต์โค้ดนะครับเดี๋ยวผมต้องเซ็นเซอร์ตรงนี้เนาะใช่ไหมแล้วก็แผ่นเกมนะครับนี่แล้วก็มีชื่อเพลงให้ด้วยนี่เห็นไหมโอ้อะไรเต็มไปเนี่ย นะครับนี่มีของแบบคู่มือการใช้งานอะไรนะครับเต็มเลยนะครับตามนี้นะคะผมมี DLC ด้วยไหมโอเคเดี๋ยวเราไปลองเล่นจริงกันดีกว่าเนาะนะครับว่าเป็นยังไงโอเคปะโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่ด้วยกันภายในเกมไทโกโนทัสจินแล้วนะครับผมก็จะเป็นยังไงเนี่ยก็เรามาลองกันเลยนะครับผมแม้สำหรับภาคกรัมเซชั่นนะครับผมเราต้องกดอะไรเนี่ยกดวงกลม
ตอนนี้เรามีกองนะครับผมก็จะใช้เป็นตัวกองแอบควบคุมยากเลยนะใช้กองเนี่ยใช้ด้านบนคุมได้แล้วนะเนี่ยมีโหมดอะไรบ้างดูนะครับไม่มีไทโกโหมดก็น่าจะเป็นโหมดธรรมดาเนาะไทโกแรงค์น่าจะแบบแข่งกับผู้เล่นอื่นใช่ป่ะออเทอร์โกดเพย์อ๋อก็คือจะแข่งกับบอทของผู้เล่นอื่นนะครับแล้วก็อันนี้อะไรเนี่ยแบบแต่งห้องไหมอ๋อเนี่ยแต่งห้องของเราเนาะอันนี้ผมก็จะค่อยมาดูแล้วกันกองนี่คุมไวดีนะเนี่ยแบบตีมันก็ไปเลยจะแบบไม่ทันใจซะทีเดียวแต่ก็ถือว่าไวอยู่นะออกไงเนี่ยเรามาลองเล่นกันดูเนาะโอ้โหมาถึงนี่ก็เพลง Your Name ดังมาเลยนะครับเพลงนี้เลยก็ได้ขี้กันหาเอากลางๆก่อนแล้วกันนะกลัวตีไม่ทันเหมือนเดิมนะมันก็ตีแดงกับฟ้าเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่ามันมีเพลงอะไรบ้างนะครับคร่าวๆเนาะอันนี้เป็นเพลงป๊อปเรียกว่าก็ไม่เก่ามากไม่ใหม่มากหลายเพลงผมไม่รู้จักนะโอ้เพลงนี้ผมชอบนะเพลงตะแกเพลงนี้เพลงโปรดผมเลยคุณคิเซขี่ก็มาครับกด R1 เปลี่ยนหมวดมีอนิเมะด้วยโดเรมอนก็มาโทโร่นะโอ้โหโฟเซนก็มาเลดี้โกเพลงเยอะนะก็คุ้นหูหลายเพลงแน่ๆอันนี้เพลงอะไรคุ้นๆอ๋อแอทแทกออนเซตันเลยวันพีชโอ้นี่นึกไม่ออกโลคาลอยก็มาเยอะเพลงโลคิตตี้ PVAP ยังตามมาหลอกหลอนผมในนี้อ่ะคุณเพนนัปเปิลอันนี้เพลงคลาสสิกอ่ะอันนี้เพลงเกมแฮกแมนก็มาอันนี้เพลงออริจินอลของทางแนมโคหมดนี้ไปก็เพลงออริจินอลนี่ก็อาจจะแบบไม่น่ามีอะไรพิเศษเนาะอันนี้วนกลับละ
ก็อะไรประมาณนี้นะครับผมสำหรับเกมไทโกเพราะเมื่อก่อนนะผมก็เรียกว่าโหใช้ได้เลยนะครับเนี่ยถือว่าผมชอบนะเสียเองเดียวแพงไปหน่อยเอากระเป๋าฉีกเลยก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ต้องขอจบไว้ก่อนขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบาย